tense สุดท้ายแล้วนะคะของ past tense นั่นคือ past perfect continuousPerfect Con เนี่ยจะมีโครงสร้างก็คือประธานแน่นอนอยู่แล้วประธานบวกส่วนที่เป็น Perfect ก็คือ has have บวกช่อง3แต่ในที่นี้เป็น past เพราะฉะนั้น verb to have ก็เปลี่ยนเป็น had had verb ช่อง3ของ had been บวก verb ing เพราะว่า continuous ใช่ไหมคะ ingPast Perfect Con เนี่ยมีหลักการใช้อยู่แค่อย่างเดียวแล้วก็เหมือนกับ Past Perfect ด้วยจำได้ไหมคะว่า Past Perfect ในหลักการใช้ที่2ก็คือกับเกิดขึ้นกับ2เหตุการณ์เหตุการณ์เกิดก่อนใช้ Past Perfect เหตุการณ์เกิดทีหลังใช้ Past Simple อันนี้เหมือนกันเลยค่ะน้องแต่เปลี่ยนที่ว่าเหตุการณ์เกิดก่อนที่จะเป็น Past Perfect กับกลายเป็น Past Perfect Conใช้เหมือนกันก็คือเหตุการณ์หนึ่งเกิดก่อนเหตุการณ์หนึ่งเกิดหลังแต่จะเน้นย้ำมากกว่าแค่นั้นเองง่ายๆเลยจะไม่ต้องจำไม่ต้องคิดอะไรมากก็คือตัวอย่างนี้ When Somchai came into my life I had been going out with Somchai for 3 years บอกว่าเมื่อตอนที่สมชัยเนี่ยเข้ามาในชีวิตของฉันฉันน่ะเดทกับสมศักดิ์มาตั้ง3 ปีแล้วจะย้ำบอกว่าเขาแบบนี่นะคือเหมือนจะได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะน้องพอสมชายเข้ามาเนี่ยโอ้โหฉันดันไปเดทกับสมศักดิ์ได้ตั้ง3 ปีคือเล่าถึงในอดีตถูกไหมว่าแบบเอ้ยตอนนั้นเนี่ยนะระหว่างที่กำลังเดทดึงกับสมศักดิ์อยู่เนี่ยสมชายก็เข้ามาในชีวิตสิ่งที่เกิดก่อนคือ past tense came into my lifeก่อนนั้นก็คือฉันเดทกับสมศักดิ์มาเป็นเวลา3 ปีแล้วคือเกิดเรื่อยมาถึง3 ปีจะจบหรือไม่จบไม่รู้แต่ว่าเหตุการณ์ที่สมชายเข้ามาเนี่ยเกิดทีหลังลองมาดูอีกตัวอย่างนึงเพื่อให้เข้าใจ past perfect con ชัดเจนขึ้นลองคิดภาพนะคะน้องเรือล่มคะน้องเหมือนแจ็คกับโรสเนี่ยน้องจำไททานิคได้ใช่ไหมคะโรสก็เกาะประตูหนาวเย็นท่ามกลางความมืดระหว่างรอให้หน่วยช่วยเหลือมาช่วยห้อยกับประตูนั่นน่ะไม่รู้กี่ชั่วโมงเหตุการณ์ไหนเกิดขึ้นก่อนคะเหตุการณ์ที่โรสเกาะประตูกินระยะเวลายาวนาน 2-3 ชั่วโมงอะไรก็ว่าไปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นที่หลังก็คือมีหน่วยช่วยเหลือมาช่วยตัวอย่างอย่างนี้ค่ะRose นางเอกของเรานะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก่อน had been holding on to คือ holding on to นี่ก็คือยึดเหนี่ยวไว้นะ holding on to the door ประตูที่มันหลุดออกมาจากเรือ when therescue team came to save her เหตุการณ์ที่เกิดก่อนจะใช้เป็น past perfect con had been holding on to แล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทีหลังตอนหน่วยช่วยเหลือมาช่วยเนี่ยจะเป็น past simpleเท่านี้แหละค่ะ past perfect con อย่าลืมนะคะใช้เหมือน past perfect เลยในเหตุการณ์2เหตุการณ์อันนึงเกิดขึ้นก่อน past perfect con อันนึงเกิดขึ้นทีหลัง past simple แต่ past perfect con เนี่ยจะย้ำมากกว่าจะให้ความชัดเจนมากกว่าค่ะ